ทอกจากบ้านนามุ่งเข้ามาบางกอกมาถูกเขาหลอกชักหน้าช้ำใจตั้ง 1,000 เขาหลอกลวงฉันให้ไปทำงานยิ่งใหญ่งานดีกว่าเพื่อนเงินเดือนสูงส่งเขาให้วิ่งถือธงนำหน้ารถไฟฉันกลัวจะสิ้นชีวาจึงให้เขาพาไปหางานใหม่มันเป็นงานใหญ่รายได้ไม่ต่ำอุ้มช้างอาบน้ำฉันจะทำก็ยังไงช้างกับฉันมันใกล้กันไม่ได้ลาออกจากงานสมสารตกอับถูกกำนันท่านจับหาว่าลักควายที่จริงฉันนั้นไม่รู้เห็นเชือกวางอยู่ฉันก็หยิบท่านใดแม่ท่านกำนันหาว่าฉันทำผิดเรื่องมันมีเพียงนิดควายมันติดเชือกไปโอ้ว่าโชคชะตาวาสนาดูหรือเป็นไปได้อยากตายก็เสียดายชีวิตวันจะอยู่ร้องไห้ถ้าโชคดีก็มั่งมีขึ้นได้ถ้ารวยเมื่อไรคงจะไม่ยาก